วัสดีครับผมสวัสดี FC มวยทูเดย์ครับอยู่กับผมโน้ตมวยทูเดย์ครับวันนี้เราจะพาทุกคนนะครับมาทำความรู้จักมาเช็คฟิตความพร้อมสำหรับนักมวยไทยอีกหนึ่งคนครับที่จะขึ้นชกในรายการยู่มวยร่วมใจคนรักมวยไทย20มิถุนายนนี้ครับห้ามทุกท่านพลาดรายการนี้ด้วยประการทั้งปวงเซียนมวยแฟนมวยผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะครับเก็บในตู้เสื้อผ้าไว้นะครับเพราะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ราชดำเนินก็ได้นะฮะรายการนี้ชกที่ราชดำเนินนะแต่สำหรับแฟนมวยคนไหนที่วันนี้เข้ามารับชมคลิปไม่เคยเข้าไปชมมวยในสนามมวยเลยผมบอกเลยครับว่าราชดำเนินวันที่20มิถุนายนนี้คือรายการที่ทุกท่านควรให้การรับชมควรให้การติดตามอย่างมากๆครับวันนี้ผมขอพาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักแล้วกันนักมวยไทยหนึ่งคนที่ถ้าพูดถึงรายการ3ยกรายการดังๆหลายๆรายการนะยกตัวอย่างไทยไฟท์เนี่ยต้องรู้จักเขาคนนี้วันนี้เลยขออนุญาตสารวัตรแกะแห่งค่ายแอนนี่มวยไทยครับมาเจอกับนักชกที่ชื่อว่าก้องไก่แอนนี่มวยไทยไปคุยกันครับครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับวัยรุ่นรูปหล่อแห่งเมืองสองแควพิษณุโลกครับผมแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมก้องไก่แอนนี่มวยไทยครับอย่างที่หลายๆคนเห็นนะครับไฟล่าสุดเนี่ยเดือนมีนาเจอกับแสงมณีตอนนั้นเราพลาดท่าแพ้คะแนนไปเรารู้สึกไงบ้างกับไฟล่าสุดของเราก็รู้สึกเสียใจครับแต่ก็เก็บมาเป็นบทเรียนนะครับผมบทเรียนที่แสงมณีสุดหล่อคนนี้เขาให้กับเราคืออะไรลูกศอกซ้ายของเขาครับก็จังหวะโดนศอกซ้ายพี่เขาก็มีออกอาการแล้วก็สุดนิดหน่อยครับครับถือว่ารุนแรงนะศอกซ้ายเขาครับผมแล้วหล่อไหมตัวจริงแสงมณีก็หล่อครับผมกับก้องไก่ใครหล่อกัน ผมหล่ออยู่แล้ว นะครับอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีแล้วเต็มที่แต่ทีเนี้ยประเด็นมันคือว่าอย่างงี้เราตื่นเต้นไหมที่จะได้ขึ้นรายการใหญ่วันที่20มิถุนายนเนี้ยก็ตื่นเต้นครับเพราะไม่เคยชกรายการใหญ่ในเวทีมาตรฐานเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกครับครับก็ถือว่าถ้าพูดถึงรายการใหญ่ที่บอกว่าโปรดักชันจัดเต็มแสงสีเวทีเนี่ยเราพี่ชื่อว่า3ยกอะไรเนี่ยเราก็เคยเจอรายการแบบที่แบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยมาละความตื่นเต้นเนี่ยคงควบคุมได้แต่อันนี้คือชกในเวทีมาตรฐานรายการต่างศึกต่างสายด้วยคนให้ความสนใจเยอะที่แฟนมวยเขาฝากพี่มาถามนะแสงมณีที่พูดถึงไปตอนแรกเนี่ยเดือนมีนานี่เดือนมิถุนาน้องชายห่างหายไปนานเราอยากจะบอก FC ว่าไงก็ผมห่างหายไปนานก็ไม่ต้องห่วงครับผมฟิตซ้อมอยู่ตลอดครับผมเตรียมร่างกายพร้อมตลอดครับมีรายการขึ้นมาผมก็พร้อมชกได้ตลอดครับสำหรับแฟนมวยคนไหนคิดว่าไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเป็นห่วงจังเลยอะไรเงี้ยแบบหายไปหลายเดือนต้องบอกก่อนว่าถ้าถามตัวนักมวยเนี่ยไม่ได้อยากห่างหายเลยอยากมีรายการทุกเดือนนะครับแต่ว่ามันก็มีรายการมีนักคู่ชกถอนนู่นนี่นั่นนะครับแต่ฉะนั้นเนี่ยความฟิตความพร้อมการซ้อมเนี่ยเต็มที่เต็มที่ครับคือผมมีโอกาสได้คุยกับน้องนะครับคือไฟที่จะขึ้นป้ายไว้กับเพชรมณีไฟเนี่ยเราตั้งใจมากเพราะอะไรเพราะว่ามีการชิงแชมป์ว่างราชดำเนิน140ปอนด์นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ชิงผมก็อยากจะได้มาครองครับแต่ก็พลาดท่าเขาถอนรายการออกไปก่อนครับเลยไม่ได้ชิงก็เอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะชิงเหมือนกันนะครับอันนี้คือถามน้องเพื่ออยากให้ทุกคนได้ดูคลิปเนี้ยแล้วก็รู้ว่าน้องเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับผู้ใหญ่ได้เห็นเนี่ยจะได้รู้ว่า140ปอนด์แชมป์เวทีมาตรฐานเข็มขัดเส้นนี้น้องอยากได้มากเนาะมันคือความฝันของนักมวยทุกคนจริงๆนะสำหรับเข็มขัดเวทีมาตรฐานแล้วก็ถือว่าน้องก็เสียใจนี่ผมแอบถามจริงๆบอกเสียใจมากด้วยนะเสียใจมากครับผมพอจะใกล้วันแล้วก็เขารู้ว่าเขาถอนก็เสียใจครับเพราะผมซ้อมมาเต็มที่ตลอดครับเพื่อหวังจะได้ครองแชมป์ครับถึงจะไม่ได้แชมป์ก็ได้ชิงก็ยังดีครับแต่ว่าวันที่20มิถุนายนนี้ก็ต้องทำหน้าที่เต็มที่เหมือนกันสำหรับรายการที่รวมใจคนรักมวยไทยจริงๆนะครับเซียนมวยแฟนมวยเนี่ยโอ้โหตบเท้าเข้ามารับชมกันอย่างล้นหลามแน่ๆพร้อมขนาดไหนก็พร้อมเต็มที่ครับ 100% ครับผมขึ้นไปชกผมเต็มที่ทุกไฟครับไม่ต้องห่วงครับผมกุหลาบดำเคยขึ้นป้ายแต่ไม่ได้เจอกันครับผมรอบนี้ได้เจอกันแล้วรอบนี้ได้เจอกันแล้วครับขึ้นป้ายไว้รอบแรกที่พยาวผมร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สบายครับเลยต้องถอนออกมาก่อนนะครับแต่รอบนี้ก็เต็มที่ครับนะ FC แฟนมวยเซียนมวยเขาประกบขึ้นมาพี่เชื่อว่าการที่เขาประกบขึ้นมาหรือเขาอยากจะเห็นก้องไกลขึ้นในรายการนี้แสดงว่าชื่อของเราน่าจะอยู่ในความคิดอยู่ในหัวใจของพวกเขาอะแล้วเขาเลยแบบว่าขอดูคู่นี้ด้วยสำหรับต่างศึกต่างสายอยากจะบอกอะไรกับเขาเวลาเขานึกถึงเราก็ขอบคุณเซียนมวยแล้วก็โปรโมเตอร์ที่ประกบครับที่เลือกผมเป็นหนึ่งในศึกวันที่20มิถุนายนนี้ครับที่ได้ต่อยกับกุหลาบดำครับครับผมก็จะทำให้เต็มที่ครับนะครับผมก็เนี่ยแหละครับคือน้องก็ดีใจนะครับสำหรับรายการนุ่น20นี้นะ FC ของแอนนี่มวยไทยนะครับอยากจะพูดอะไรถึงพวกเขามาก
ก็ฝาก FC อันนี้มวยไทยแล้วก็ FC ก้องไกลด้วยครับวันที่20มิถุนายนนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับทีนี้อยากถามในมุมของนักมวยอย่างก้องไกลเวทีราชดำเนินวันที่20เนี่ยเป็นรายการใหญ่ถามว่าเซียนมวยแฟนมวยเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปชมมันอยู่แล้วแต่คนที่เขาดูคลิปเราไม่เคยเข้าไปดูมวยในสนามมาก่อนลองพูดกับ FC กลุ่มนี้หน่อยว่าชวนไปดูมวยที่สนามมวยลองเปิดใจไปดูสักครั้งหนึ่งขอชวนคนที่ไม่เคยเข้าไปดูในเวทีจริงๆครับวันที่20มิถุนายนนี้เข้าไปดูครับคุณแล้วคุณจะได้รู้รสชาติมวยในเวทีกับมวยในทีวีมันต่างกันครับเพราะว่าเสียงเชียร์มันก็หึ่มในเวทีครับก็ฝากติดตามนะครับผมเต็มที่แน่นอนครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนช่วยติดตามผมด้วยครับแล้วก็ทางบ้านด้วยครับผมช่วยติดตามผมเต็มที่แน่นอนครับนะครับผมยังไงฝากติดตามครับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยนะครับทาง Facebook นะครับไปติดตามได้ที่แฟนเพจนะครับยูมวยสำหรับ YouTube นะครับไปติดตามกันได้ที่ช่อง You Sport นะครับผมเพราะนี่คือยูมวยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชนิดกีฬาของ You Sport นะครับซึ่ง You Sport เนี่ยเป็นสื่อกีฬาออนไลน์ที่จะรวบรวมทุกชนิดกีฬาและเขาจะทำการจัดการแข่งขันเองนั่นเป็นที่มาของรายการใหญ่หรือรายการยูมวยในวันที่20มิถุนายนนี้สำหรับใครที่ไม่สะดวกมาตีตั๋วรับชมในสนามมวยเวทีราชดำเนินครับก็ไปติดตามรับชมถ่ายทอดสดเว็บไซต์ usport.co.th ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนักมวยแล้วก็รวมไปถึงทีมงานยูมวยด้วยนะครับสำหรับมวยเดย์นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมวยเดย์วันนี้ขอบคุณก้องไกลมากครับโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com